أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ด้วยความเคารพครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชรวัตรสองเมืองรองอธิการบดีฝ่ายประกันและประเมินนะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารพี่น้องเพื่อนครูทุกท่านนะครับในนามของครูอิสลามศึกษาทุกท่านตลอดจนนักศึกษาที่กำลังจะเป็นว่าที่ครูที่น่ารักทุกคนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ถือว่าพวกเราทุกคนในวันนี้เป็นผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบโอกาสดีๆที่พวกเราจะได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆต่างๆที่ในกิจกรรมในวันนี้เราได้ทำการแลกเปลี่ยนมาแล้วในช่วงเช้านะครับเป็นเวทีที่เราได้พูดคุยหลายประเด็นด้วยกันนะครับตั้งแต่เช้ามาแล้วนะครับสำหรับช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็ตามที่ท่านวิทยากรหรือท่านพิธีกรได้เกริ่นไปเมื่อกี้นะครับว่าจะเป็นเวทีของการพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นเกี่ยวข้องกับโรงเรียนต้นแบบซึ่งผมคิดว่าการสนทนาในช่วงบ่ายนี้อยากจะให้มันเป็นไปแบบสบายๆนะครับทั้งผู้ดำเนินรายการเองแล้วก็ท่านวิทยากรทั้ง3ท่านที่จะมาให้ข้อคิดความรู้หรือสิ่งดีๆต่างๆให้แก่พวกเราในช่วงบ่ายวันนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์คล้ายๆกับว่าเป็นวงน้ำชาสนทนาไปจิบน้ำชาไปอะไรประมาณนั้นนะครับอินชาอัลเลาะห์นะฮะก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาของการสนทนาในวันนี้นะครับผมอับดุลฟัตตาห์ จะปากิยาในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินรายการขอแนะนำคร่าวๆนะครับถึงประวัติของแต่ละท่านนะครับซึ่งจริงๆแล้วแต่ละท่านเนี่ยนะครับเป็นที่รู้จักของพวกเราทุกคนเกือบจะส่วนใหญ่แล้วนะครับในวันนี้ท่านที่อยู่ใกล้มือผมที่สุดใกล้ผมที่สุดนี่ก็คือท่านอาจารย์อับดุลชุกรดินอะนะฮะซึ่งอาจารย์ท่านนี้ก็เป็นง่ายๆเลยนะครับถ้าใครไปสงขลาไม่รู้จักท่านนี้ก็แสดงว่าไม่ถึงสงขลานะฮะใช่ไหมครับอาจารย์นะประมาณนั้นแหละครับตอนนี้อาจารย์ก็ได้ประจำการอยู่ที่โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธินะฮะซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงโรงเรียนหนึ่งในจังหวัดสงขลานะฮะใครที่เป็นศิษย์เก่าก็จะรู้จักดีว่าเป็นมายังไงนะตอนนี้อาจารย์ก็เป็นเสมือนว่าถ้าจะให้ตำแหน่งนี่มันมากกว่าตำแหน่งที่เป็นนะปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการแต่จริงๆแล้วทำทุกอย่างนะฮะได้ทราบข่าวมาว่าท่านได้มีคุณอุปการต่อโรงเรียนก็ดีต่อสังคมรอบข้างที่ท่านอยู่ก็ดีนะครับหลายประการด้วยกันท่านเป็นคนหนึ่งที่จบมาจากอาหรับนะครับเพราะนั้นในวันนี้ก็มีความหลากหลายในการสนทนาแน่นอนนะฮะครับอินชาอัลเลาะห์ท่านที่สองนะครับก็ถ้าใครได้ยังไงอะฮะจะพูดว่ายังไงดีเพราะว่าท่านนี้เนี่ยเป็นสำหรับผมแล้วเป็นไอดอลในการทำงานคนหนึ่งนะฮะในเรื่องของครูต้นแบบในการที่จะเป็นผู้ที่พัฒนานักเรียนนักศึกษาในเรื่องของอิสลามศึกษานะท่านอาจารย์อาชนาอับดุลลอฮ์นะครับซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันเนะนะครับจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับอะไรหลายๆอย่างที่เป็นรางวัลและก็เกียรติยศที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในตอนนั้นนะครับตลอดจนตอนนี้นะฮะท่านได้รับตำแหน่งใหม่ก็คือโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาศาสตร์วิทยาหรือโรงเรียนปนอุตตวที่เรารู้จักกันนะครับก็ท่านยังคงทำงานอยู่นะฮะถึงแม้ว่าจะเกษียณอายุข้าราชการไปแล้วก็ตามถือเป็นบุคคลคนหนึ่งที่น่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับในการทำงานเพื่อพัฒนาวงการการศึกษาโดยเฉพาะอิสลามศึกษาของเรานะครับส่วนท่านสุดท้ายนะครับก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่สุดในขณะนี้
ในจังหวัดสงขลาเช่นเดียวกันซึ่งเป็นโรงเรียนแบบใหม่ที่ใครๆเขาอยากจะส่งลูกหลานไปเรียนที่นั่นนะครับนั่นก็คือโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารนะแม้กระทั่งนักศึกษาครูของคณะศึกษาศาสตร์เราก็ได้ส่งนักศึกษาไปฝึกสอนที่นั่นนะครับวันนี้ก็มาได้มาร่วมด้วยนะครับในงานนี้นะฮะอาจารย์ซุฟยานยูนุนะครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารซึ่งอาจารย์โดยส่วนตัวแล้วอาจารย์ซุฟยานก็เป็นรุ่นพี่ผมคนนึงเป็นทั้งรุ่นพี่เป็นทั้งครูผมคนนึงด้วยนะครับในสมัยเรียนมหาวิทยาลัยอิสลามมะดีนะห์ด้วยกันนะครับอินชาอัลเลาะห์ในวันนี้ท่านก็มีอะไรหลายๆอย่างที่จะมาพูดคุยกับพวกเรานะครับเอาละครับเราจะใช้เวลาจากตรงนี้ไปโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 น.กว่าๆแล้วก็จะเปิดให้พวกเรามีการซักถามหรือแลกเปลี่ยนจากผู้มาร่วมงานเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมจะเริ่มเปิดประเด็นด้วยกับหัวข้อใหญ่เลยนะครับก่อนที่หลายๆท่านจะมีการพูดคุยถึงรายละเอียดทั่วๆไปของรายละเอียดในประเด็นของหัวข้อใหญ่ก็คือโรงเรียนต้นแบบในวันนี้จะมีการแลกเปลี่ยนนะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนต้นแบบเพราะนั้นผมจึงอยากจะ เปิดประเด็นด้วยกับคำถามง่ายๆก่อนนะครับว่าความเข้าใจของคำว่าโรงเรียนต้นแบบหรือแนวคิดที่จะทำโรงเรียนต้นแบบนี่นะครับโดยเฉพาะโรงเรียนต้นแบบอิสลามศึกษามันจะต้องเข้าใจยังไงถ้าเราตั้งคำถามนี้ขึ้นมาแล้วโรงเรียนต้นแบบอิสลามศึกษาคืออะไรง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะขอให้ท่านใดก่อนนะฮะตกลงกันไหมครับให้อาจารย์ชุกต์ก่อนแล้วกันครับอาจารย์มาไกลกว่าเพื่อนนะฮะโอเคครับขอเรียนเชิญฮะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลานบีนาวะฮะบีบินาวะชะฟีอินาวะซุกรินาวะมอลานามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิว่ามันตบิอุมบิอิห์ซานิลลาฮิยะมิดดีนก็เรียนนะครับอุสตาดบุลลอฮ์นะครับซึ่งอุสตาดบุลลอฮ์นี่มีคุณอุปการต่อผมมากผมจะไปเรียนต่ออียิปต์นะครับก็ท่านช่วยเดินเรื่องให้ทุกอย่างนะครับอาจารย์บุลลอฮ์นะครับเมื่อเกือบ20ปีแล้วนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จารุวัฒน์สองเมืองก็ทำงานกับท่านถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลนะครับแต่ว่าทำงานกับท่านตลอดนะครับผู้ดำเนินรายการวิทยากรทั้งสองท่านนะครับแล้วก็บรรดาครูบาอาจารย์บรรดานิสิตนักศึกษานะครับในคำถามแรกนะครับผมคิดว่าอธิการบดีเชคดร.อิสมาอิล ลุตฟีนะครับท่านได้ให้คอนเซ็ปต์ไว้อย่างง่ายๆก็คือว่ามัดรอซาตีจันนาตีโรงเรียนของฉันก็เป็นเสมือนจะสร้างสวรรค์ของฉันเพราะฉะนั้นนี่เมื่อจะเป็นการเรียนจัดการเรียนการสอนการบริหารการดำเนินงานบรรยากาศทฤษฎีและปฏิบัติก็คงจะตอบโจทย์วิสัยทัศน์ที่จะนำพาทุกท่านที่อยู่ในรั้วของโรงเรียนหรือแม้แต่กระทั่งชุมชนในโรงเรียนไปสู่อัลญันนะห์นะครับสู่สวงสวรรค์ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่ผมคิดว่ากว้างไกลนะครับแต่ว่าการที่จะก้าวไปตรงนั้นได้นั้นก็จะต้องใช้ความพยายามอย่างมากมายเราทราบดีว่าเรานี่ถูกสร้างว่ามาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาละมีนนะครับ
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถูกส่งมานี่เพื่อให้ความเมตตาต่ออัลอาลามีนไม่เฉพาะมนุษย์ประชาชาติทุกคนเท่านั้นแต่ทุกสรรพสิ่งนะครับวะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซานอิลลาลิยะบุดูนองค์การนี้ก็เราก็จำนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างเรามาได้สร้างญินมานี่เพื่อที่จะอับดีจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นอิบาดะห์กุซูซียะในรุกนอิสลามทั้ง5ข้อหรืออิบาดะห์อามะที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะครับเพื่อที่ก็รับพักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่แน่ใจว่าวิสิทธินี้พร้อมหรือยังครับอันนี้เกริ่นไว้เบื้องต้นครับเดี๋ยวมาดูว่าโรงเรียนจริยะมีวิสิทธิมีอะไรยังไงประมาณ5นาทีครับนั้นนั่นคือคำนิยามของคำว่าโรงเรียนต้นแบบในมุมมองของอาจารย์ชุกตนะครับก็คือคอนเซปต์ง่ายๆที่เราต่างเข้าใจกันแล้วนะครับว่าที่ติดปากพวกเรามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วก็คือมัดรัสตีจันนาตีโรงเรียนของฉันคือสวรรค์ของฉันนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของคำว่าโรงเรียนต้นแบบที่ท่านได้ให้คำตอบตรงนี้ในคำถามที่ผมได้ถามไปเมื่อกี้นะครับสำหรับท่านอื่นละครับเป็นยังไงฮะในมุมมองของแต่ละท่านในคำว่าโรงเรียนต้นแบบอิสลามศึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะมันเป็นยังไงเรียนท่านอาจารย์ท่านไหนก่อนก็ได้ครับผมเป็นการสนทนาเรื่อยๆเลยนะฮะไม่ท่านสามารถสอดแทรกในระหว่างการพูดคุยกันได้เลยนะฮะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสศอลาวะตุวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมนบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุลฮะกีมร็อบบะนาฎอลัมนาอันฟุสนาวะอิลลัมตัฆฟิรลานาวะตัรฮัมนาลานะกูนันนะมินัลคอศิรินعلى الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จารวัฒน์สองเมืองอาจารย์อุสตาดอับดุลลอฮ์ยะฮยาตัวครูโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาคารท่านพิธีกรผู้ร่วมเสวนาบ่ายวันนี้นะครับเพื่อนบุคลากรทางการศึกษาน้องๆนักศึกษานะครับทุกคนครับครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์อนุมัติให้กับผมนะครับได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพราะก่อนหน้านี้นะครับเคยทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนที่สถาบันภาษาปารามีเตแล้วก็อาจารย์ผู้สอนในคณะอิสลามศึกษาสาขาชะรีอะห์ก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ได้กลับมามีโอกาสรับใช้ในนามมหาวิทยาลัยฟอตอนีอีกครั้งหนึ่งครับครับน้องๆเพื่อนบุคลากรทางการศึกษาที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับในห้องประชุมวันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับส่วนใหญ่แล้วคุณครูนี่จะเป็นผู้หญิงแล้วผู้ชายนี่จะเป็นผอ.นะฮะจะเป็นผู้บริหารเลยวันนี้ผู้บริหารมาน้อยนะฮะเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติอันนี้ทางมหาลัยเองนะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรวัฒน์พี่ชายผมคนหนึ่งครับท่านไม่ต้องแปลกใจนะครับท่านไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมผู้ชายมีน้อยนะครับในห้องประชุมวันนี้นะครับเพราะผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับในอนาคตคือผู้บริหารนะครับ
แต่คุณครูก็คืออยู่ฝั่งนี้นะฮะคุณอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ผู้บริหารนี่มันจะมีน้อยนะครับถ้าผู้บริหารนี่จะมีเยอะๆเนี่ยโรงเรียนก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับผู้บริหารต้องมีน้อยคุณครูนี่ต้องมีเยอะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกครับสิ่งที่ท่านพิธีกรได้ยินคำถามในเรื่องของโรงเรียนต้นแบบผมขออนุญาตเท้าความกลับไปสั้นๆในส่วนของโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาคารนะครับที่ท่านพิธีกรบอกเมื่อกี้นะครับผมก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับกับสิ่งที่ท่านบอกว่าเป็นโรงเรียนดังเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในอำเภอหัดใหญ่หรือว่าจังหวัดสงขลานะครับขอให้ท่านถอนคำพูดด้วยนะครับผมคิดของผมเองเอาถ้าใช่ไหมฮะถ้าเป็นของท่านเองไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่งั้นผมเสียหายนะครับเท้าความกลับไปนิดนึงว่าการก่อตั้งโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาคารเนี่ยมีที่มาที่ไปมีบุคคลทางการศึกษาจะบอกว่าเขาไม่ประสบความสำเร็จในทางด้านการศึกษาก็หนักเกินไปครับอาจารย์อัมรฟัตตามีผู้ที่เคยทำงานในส่วนของภาคราชการหรือว่าโรงเรียนรัฐมาก่อนแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยอาจจะอยู่ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาผมเองก็เคยสอนแล้วก็เป็นผู้บริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเหมือนกับหลายๆท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นบุคคลเหล่านี้เนี่ยคิดว่าจะขอสักโรงหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็มีหลายโรงไม่เป็นไรซึ่งไม่ใช่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาที่สอนสามัญควบคู่ศาสนาแล้วก็ไม่ใช่โรงเรียนที่สอนสามัญอย่างเดียวโดยไม่มีอิสลามเข้าไปยุ่งเกี่ยวในการจัดการศึกษานี่คือที่มาที่ไปครับดังนั้นทางผู้ก่อตั้ง10ปีที่แล้วตอนนี้หัดใหญ่วิทยาคารเพิ่ง10ปีนะครับเด็ก10ปีอย่าไปถือสาอะไรมากมายนะครับถ้าเจอลูกๆจากหัดใหญ่วิทยาคือเด็ก10ปีครับ10ปีนี้บุดะสปุโรทางกิตุละแล้วก็คิดก่อตั้งโรงเรียนเป็นโรงเรียนสามัญครับคือกับหัวข้อวันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าประเด็นหรือเปล่าเพราะโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาคารเนี่ยเป็นโรงเรียนสามัญแต่สามัญบูรณาการอิสลามอันนั้นแหละครับคือประเด็นที่เข้าไปอยู่ในประเด็นท่านทักอย่างนี้ผมตกใจครับ คือนั่น คือที่มาที่ไปของโรงเรียนใช่ไหมจารย์สุวิยันพยายามจะฉายภาพให้เราเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในเรื่องของที่มาที่ไปของคำว่าโรงเรียนต้นแบบในแบบของหัดใหญ่วิทยาคารเรายังยืนยันนะครับเรายังยืนยันว่าโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาคารเป็นโรงเรียนสามัญครับบางคนมองว่าโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาคารนี่เหมือนกับโรงเรียนปนทั่วไปเพราะครูบางคนเนี่ยคราวนะครับคราวตรงนี้นี่ยาวกว่าผอ.อีกนะครับคราวยาวยังอันเย่ว่าไงอุสตะดอุสตะแล้วก็นักเรียนนี้บางครั้งอาจจะใส่ชุดโต๊บอาจจะมีปิดหน้าอะไรสิ่งเหล่านี้นะครับดังนั้นให้น้องๆเพื่อนบุคลากรเข้าใจตรงกันว่าโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาคารเป็นโรงเรียนสามัญยังยืนยันว่าเป็นโรงเรียนสามัญแต่3หลักสูตรสามัญของเราเนี่ยจะเป็นหลักสูตรสามัญบูรณาการอิสลามดังนั้นเริ่มต้นตรงนี้นะครับผมอยากจะทิ้งท้ายในช่วงแรกว่าถ้าทางการของกระทรวงหรือว่าเลขาธิการของขั้นพื้นฐานผมเคยได้มีโอกาสเข้าอบรมนะครับท่านบอกว่า อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยถามว่าเด็กได้อะไรท่านพูดอย่างนี้นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยพานโรงตัดหญ้าเด็กได้อะไรคุณลาดยางตรงนี้เด็กได้อะไรแต่ถ้าถามผมว่าโรงเรียนต้นแบบในอิสลามเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเริ่มตั้งแต่อาคารเริ่มตั้งแต่บุคลากรผู้บริหารและก็จัดการทั้งหมดเนี่ยสอดคล้องกับอัลอิสลามไหมนี่คือคำถามครับดังนั้นการจัดการศึกษาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของพวกเรานะครับไม่ว่าจะโรงเรียนไหนก็แล้วแต่ต้นแบบไม่ต้นแบบเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญหรือว่าสามัญอย่างเดียวหรือว่าศาสนาอย่างเดียวเนี่ยโรงเรียนต้นแบบในหัวใจของผมก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของท่านโรงเรียนของผมสอดคล้องกับอัลอิสลามไหมครับเดี๋ยวเราจะมาต่อยอดกันในช่วงที่2ที่3ตั้งแต่ไม่มีครับช่วงแรกก็ทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ครับครับอัสสลามุอะลัยกุมก็คือในมุมมองตรงนี้ก็คือว่าโรงเรียนไหนก็ตามแต่ที่อะไรที่เกิดขึ้นในโรงเรียนที่เป็นไปตามหลักการสอดคล้องกับคำว่าอิสลามนั่นแหละคือใช่แล้วแหละคือโรงเรียนต้นแบบตามอิสลามจริง
นะฮะแต่มันก็เป็นการยากมากๆนะครับที่จะสร้างได้ทุกแง่ทุกมุมทุกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะชีวิตของนักศึกษาก็ดีนักเรียนก็ดีหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นครูเป็นผู้จัดการเป็นผู้อำนวยการในโรงเรียนนี่มันจะทำได้ค่อนข้างที่จะไม่สมบูรณ์ 100% อยู่แล้วนะครับโอเคครับมาถึงอาจารย์อาเซนานะครับในมุมมองของท่านเป็นอย่างไรครับลานะชัยฏอนรอญิมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลานะมุฮัมมัดวะอะลามุฮัมมัดกะมาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร็อบบานาซะลัมนาวะซะลัมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมท่านอาจารย์จารวัตอุสตาซเลาะห์ที่เคารพนิสิตนักศึกษาท่านผู้การแล้วก็ผู้ร่วมเสวนาครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่ได้ส่งโอกาสให้โอกาสนะได้มานั่งแลกเปลี่ยนนะครับที่จริงแล้วนี่ในเรื่องของการพูดกันอะไรนี่ก็ไม่ค่อยถนัดนะครับจริงแล้วนี่ผมเป็นข้าราชการนะไม่เหมือนกับผมตบโตขึ้นมาตั้งแต่บรรจุครั้งแรกเป็นครูประถมนะครูประถมครูบ้านนอกเป็นครูตั้งแต่ปี2020นะบรรจุที่ชนบทแล้วก็รับราชการเป็นครูในสายผู้สอนนี่11ปีปี31มีโอกาสได้ไปเป็นผู้บริหารนะโดยเราไม่ได้เรียนทางสายบริหารมาก่อนนะเพราะจบกศบฟิสิกส์นะครับเอกฟิสิกส์แต่ไปเป็นผู้บริหารที่โรงเรียนบ้านจะเนะนะครับอยู่จะเนะนี่25ปีพอชั้นชีวิตราชการนี่อยู่แค่2โรงแรกก็โรงเรียนบ้านกันฮะ11ปีแล้วก็โรงที่2โรงเรียนบ้านจะเนะเป็นในฐานะของผู้บริหารอีก25ปีนะครับที่บริบทของโรงเรียนของรัฐนี่ก็ไม่เหมือนกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาไม่เหมือนนะครับคือทุกอย่างนี่มันก็ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของเขานะครับกฎเกณฑ์ของท่านการที่กำหนดนะกระทรวงกำหนดหลักสูตรอะไรก็ต้องใช้นะแต่อัลฮัมดุลิลลาห์โรงเรียนจะเนะนี่นะผมนี่ก็เป็นคนคิดนอกกรอบง่ายๆคิดนอกกรอบนะครับปี35ผมไปอยู่31 35นะ31ที่ไปอยู่เนี่ยสิ่งแรกที่ผมทำเนี่ยนะไปอยู่ที่โรงเรียนบ้านจะแนะนี่ก็คือสร้างห้องละหมาดนะมัดราซอเล็กๆนะครับเป็นอันแรกที่ชาวบ้านนะเขามาช่วยกันทำนะเรามีห้องละหมาดครั้งแรกปี32เราเริ่มมีแล้วปี35โรงเรียนบ้านจะแนะนี่เขาไงนะเขาให้เปิดขยายโอกาสเพราะปัญหาว่าเด็กไม่ได้เรียนเยอะเลยออกป.6ไม่เรียนเลยทั้งนโยบายของกระทรวงนี่เขาก็เปิดให้โรงเรียนขยายโอกาสผมก็ปีตั้งแต่ปี34โรงเรียนจะแน่เป็นปีที่2ที่เขามาทาบทามให้เข้าขยายโอกาสนะครับทีนี้พอขายขยายโอกาสแล้วนี่ผมก็ได้ไประชุมกรรมการสรรษาคือเราต่อรองง่ายๆเราต่อรองกับทางการทางผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัดสมัยนั้นเนี่ยต่อรองเพราะว่าไอ้เด็กที่จบป.6 แล้วเนี่ยคือไม่มีโอกาสแล้วจะไปเรียนตรีกาไปเรียนอะไรเขาไม่เรียนแล้วถ้าเด็กเข้าสามัญม.1 นี่เลยไปต่อรอง2ข้อข้อแรกคือให้นักเรียนที่เข้าม.1 นี่ต้องแต่งกายตามหลักศาสนาอันที่2เพิ่มชั่วโมงสอนศาสนาอิสลามนี่จาก2ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็น5ชั่วโมงคือก่อนหน้านี้นี่อิสลามศาสตร์โรงเรียนเนี่ยมีแค่2ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับต่อสัปดาห์นี่ไปต่อรองกับท่านผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัดนะต่อรองโดยผมจะอ้างคือกรรมการชาวบ้านนะไปพูดครั้งแรกนี่ประมาณเดือนมีนาเดือนกุมภาพันธ์นะไปคุยกับทางผู้ใหญ่เขาเงียบเขาก็รับเรื่องแต่เขาเงียบพอใกล้ๆจะเปิดรับสมัครเมษานี่ผมก็ไปคุยอีกครั้งหนึ่งกับพอว่าพอว่าไงครับแต่งกายนี่ว่าชาวบ้านนี่เขาถามอยู่เขาจะส่งลูกนี่พอคิดว่าเขาไม่อนุญาตนะตอนแรกก็บอกว่าแบบนี้ใช่หน้าถ้าเขาจะส่งจะเรียนศาสนาจากคุณพิยัมนี่ให้
ส่งลูกหลานไปเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนานะเขาตอบแบบนั้นเลยผมก็อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ความคิดว่าเออผมบอกว่าพอครับมันไม่ใช่เกี่ยวกับว่าจะเรียนต่อที่โรงเรียนเอกชนคือพวกนี้นี่ถ้าไม่เรียนนี่ไม่เรียนโรงเรียนใกล้บ้านตรงนี้นี่เขาก็ไม่เรียนเขาไม่มีโอกาสเรียนเพราะเขาอยู่ชนบทเขามีโอกาสจริงพอไม่เรียนแล้วนี่มันก็จะสร้างปัญหาให้กับโรงเรียนให้กับพวกเราน่ะเด็กไม่เรียนก็จับแก๊งขึ้นมาสูบอะไรทำอะไรจึงไม่ดีไม่ร้ายมันก็เกิดกับโรงเรียนเองแหละพอคิดอย่างพองั้นก็แบบนี้อนุโลมพอจังหวัดผมอนุโลมให้โรงเรียนมันจะแน่นี่แต่งชุดแบบตามหลักศาสนาได้นะไม่แม่อนุญาตแต่อนุโลมทีนี้ผมก็ว่าเออผมงั้นก็ผมขอสักข้อหนึ่งพออนุโลมแต่งแล้วนี่ผมอยากจะให้จัดระเบียบเพราะว่าถ้าเราไม่จัดระเบียบนี่อาจมีปัญหาครูเดี๋ยวครูผมตาลายคนก็ใส่ฮิญาบสีเขียวสีแดงสีฟ้าสีอะไรนี่ผมจัดบอถ้าเธอทำได้ก็ไปทำซะนะนั้นได้แหละข้อหนึ่งเรื่องที่สองที่ขอเรื่องเพิ่มชั่วโมงสอนจาก2ชั่วโมงเป็น5ชั่วโมงนี่พอบอกว่าไม่อนุญาตเพราะมันเกี่ยวกับงบประมาณอะไรต่างๆนะตรงนั้นแต่ผมก็มีวิธีการนะหลังจากนั้นผมก็ประชุมกรรมการอะไรประชุมผู้ปกครองนี่โอเคปีนั้นอัลฮัมดุลิลละห์นักเรียนมาสมัครเรียนม.1 52คนนะเพราะว่าเป็นโรงเรียนแรกในจังหวัดที่วาดที่ได้แต่งชุดตามหลักศาสนาใส่หิญาบใส่กางเกงขาสั้นนะผมเอารูปแบบจากไหนจากเรื่องบ้านกาตองยาหานี่กาตองนี่เขารู้สึกว่าเขาจะใส่ปี 3-4 นี่เขารณรงค์นะตอนนั้นผมติดตามหนังสือทางนำหนังสือพิมพ์ทางนำก็อ่านแล้วก็มีโอกาสในส่วนของศาสนานี่ช่วงนั้นเนี่ยผมก็เขาให้งบประมาณสอนวิชาต่างประเทศผมก็หาอุสตะนะมาสอนในวิชาภาษาอาหรับโดยแทรกเอาเรื่องของอิสลามศาสตร์ไปพูดนั่นคือปี35พอปี47นะพวกเราคงจำได้ปี47วิกฤตนะเกิดวิกฤตต้นปืนที่นราธิวาสนะจากตรงนั้นก็มันเป็นโอกาสสำหรับพวกเรานะวิกฤตที่มีการปล้นปืนที่ปิลิงนะครับแล้วก็มีการเผาโรงเรียนอะไรมากมายช่วงนั้นนะตรงนั้นเองนะครับเป็นจุดที่ว่าการศึกษาใน3จังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะจากการที่ทำอะไรก็ไม่ได้ตอนแรกตอนเป็นครูใหม่ๆนี่เราจะตั้งชมรมค่ายการครูมุสลิมนี่ถูกเพ่งเล็งนะครับเราจะพูดภาษามลายูในโรงเรียนนี่ก็ไม่ได้นั่นคือสถานการณ์ในก่อนหน้านั้นแต่อัลฮัมดุลิลละห์พอหลังจากที่ว่ามีการปล้นปืนมีเหตุการณ์อะไรต่างๆนั้นโรงเรียนจะแน่นี่โดยอย่าไปฮะอย่าไปจากการที่ชาวบ้านนะกรรมการสังสาสี่ห้าคนตุกตาเต็มอะไรนี่กรรมการประจำจังหวัดอะไรด้วยในแพทย์อาหมัดมุสลิมนี่ก็มาคิดมานั่งว่าเราจะทำไงนะครับอยู่แบบนี้ไม่ไหวแล้วเด็กเรานี่นะครับเด็กเรานี่โอกาสที่จะเรียนศาสนาก็ไม่มีนะเด็กโดยเฉพาะเด็กผมพูดในโรงเรียนของประถมนะครับของประถมทั่วไปนะครับจากสาเหตุที่ว่า1เด็กในช่วงนั้นนะครับปี47ก่อนปี47นี่มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวนะไม่เชื่อฟังครูอาจารย์ถ้าครูคนไหนทำโทษอะไรนี่ครูมีปัญหากลับบ้านช้าเพราะว่ารถถูกปล่อยลมนะรถพาครูไปกับรถหรือเครื่องนี่ส่วนใหญ่นะไอ้เบาะรถของครูเขาถูกกรีดนั่นคือเด็กค่อนข้างมีปัญหานะละเวงครูนั้นอันที่2ผู้ปกครองนี่ไม่สนใจเลยว่าลูกจะไปเรียนไม่เรียนไม่สนใจพวกงานที่กอลซีเอนะกอลซีเอเขาไม่สนใจนะครับลูกจะไปไม่ไปก็ครูโรงเรียนต้องไปตามนะไปตามเด็กบางวันเด็กขาดมากกว่าครึ่งนะโดยเฉพาะวันพฤหัสวันศุกร์ที่จะแน่นี่ถ้าวันพฤหัสวันศุกร์นี่เด็กขาดเยอะวันพฤหัสก็จะมีตลาดนัดอยู่ที่ยูโซโยนะครับวันศุกร์ก็วันท้ายสัปดาห์นี่เด็กขาดเยอะเลยนะอันที่3ที่มีปัญหาก็คือนักเรียนในวัยนี้นี่มองดูแล้วนี่เรียนค่อนข้างหนักนะเด็กอายุ7ปีถึง12ปีนี่คือผมว่าเรียนมากไม่ใช่ปัญหาแต่ของเรานี่เรียนมากเท่าไหร่ก็คุณภาพก็ไม่เกิดนะครับ
วันปกตินี่ตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ต้องไปเรียนโรงเรียนของโรงเรียนประถมนะครับอาจจะเป็นของเอกชนของของรัฐแล้วแต่วันเสาร์อาทิตย์ไปเรียนที่ดาดิกากลางค่ำกลางคืนนี่ตอนเย็นนี่ก็ต้องไปเรียนอัลกุรอานเพราะเด็กเรานี่ไม่มีโอกาสได้พักผ่อนเลยแต่คุณภาพออกมาก็ไม่เท่าไหร่นะแล้วอีกอย่างนึงนี่ถ้าดูแล้วนี่เด็กที่จบป.6 นะโรงเรียนของรัฐนี่ป.6 ส่วนใหญ่แล้วนี่จบชั้น4ของดาดิกาด้วยแต่เมื่อไปเรียนต่อในระดับโรงเรียนเอกชนศาสนานะของผมเนี่ยอาจจะไปเรียนอัตตันบ้างเรียนดารุสลามบ้างเด็กต้องเรียนชั้น1ใหม่ทำให้เด็กของเรานี่เสียโอกาสเสียเวลานะถ้าเด็กจบป.6ไปเรียนม.1แล้วก็เด็กชั้น4เรียนชั้น5นี่เด็กของเราจบม.6มันจะได้ชั้น10แต่ส่วนใหญ่แล้วจบม.6แล้วก็ได้ชั้น7ชั้น8นั่นเด็กเสียโอกาสเลยก็ทดลองทำในเรื่องของเอาเรื่องศาสนาเข้ามาใส่ในโรงเรียนนะครับ เริ่มมาเป็นโรงเรียนตอนแรกนี่ผมทำห้องเดียวเป็นโรงเรียนวิถีอิสลามทดลองในเมื่อต้องการชุมชนต้องการให้ชุมชนนี่มาจัดให้เวลาเขาตอนเช้านี่เรามาเรียนสามัญกันโทรมาสอนส่วนตอนบ่ายนี่ก็ยกให้กับชุมชนนี่ก็มาจัดการศึกษามาสอนในเรื่องของตั้งแต่การสอนในเรื่องของมารยาทในการรับประทานอาหารดูอารับประทานอาหารเสร็จแล้วก็การละหมาดอะไรนี่สอนเรื่องกุรอานสอนภาษาอาหรับนั่นคือครั้งแรกแล้วก็ผมคิดว่าเด็กรุ่นแรกนี่ที่ทำนี่ก็ประมาณ30คนนี่ก็ให้จบเด็กป.6แล้วเราก็จะวิจัยกันว่าเด็กผลเป็นยังไงบ้างแต่ปรากฏว่าปีเดียวที่ทำนี่ผู้ปกครองก็เรียกร้องว่าเราได้ประเมินแล้วนี่จากเด็ก2กลุ่มที่ทดลองทำคือในเรื่องของพฤติกรรมนะครับในเรื่องของวิชาการนะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วก็ความพึงพอใจของชุมชนปรากฏว่าเด็กที่เรียนแค่ครึ่งวันนี่เรื่องศาสนาตอนเช้าสามัญตอนเย็นนะโดยไปเทียบกับโรงเรียนของรัฐอีก2ห้องที่เรียนอยู่นี่ปกตินี่ปรากฏว่าเด็กวิชาการเด็กนี้ก็ไม่ด้อยกว่าเด็กที่เรียนสามัญทั้งวันแล้วก็เรื่องพฤติกรรมอัคระนี่ก็เด็กพวกนี้ดีกว่าเด็กที่เรียนเดิมนะครับอันที่3ก็ความพอใจของชุมชนนี่พอใจมากเลยชุมชนเขาจะเรียกร้องนะครับนั้นเริ่มมาจากคำว่าโรงเรียน2ระบบตอนแรกเขาเรียกว่าโรงเรียน2ระบบหรือว่าโรงเรียนอิสลามตอนนี้ก่อนแค่นี้ก่อนนะครับก็เป็นคำตอบที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับของอาจารย์อาชัยนานะครับที่ท่านได้คือท่านเล่าประสบการณ์ตรงเลยนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบการศึกษาเขาเรียกว่าเป็นวิธีคิดที่ไร้กาจมากนะครับใช้โอกาสในการที่ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนของรัฐนะครับโรงเรียนบ้านจันแนะนะฮะแต่ท่านไม่ได้ปล่อยโอกาสในการที่เป็นผู้อำนวยการเหมือนโรงเรียนทั่วๆไปด้วยกับการที่ท่านได้สอดแทรกมีแนวคิดที่จะมาสอดแทรกในเรื่องของการจะทำยังไงให้โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนของรัฐสามารถที่จะทำอะไรให้เหมือนกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามด้วยในขณะเดียวกันก็เลยเป็นที่มาของโรงเรียน2ระบบที่บูรณาการระหว่างโรงเรียนรัฐสอนสามัญเพียวๆที่มาผสมผสานกับโรงเรียนที่มีการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มในที่สุดนะครับก็กลายเป็นเรื่องที่เป็นที่น่าภูมิใจของชุมชนในตอนนั้นในที่ตรงนั้นนะครับที่มีโรงเรียนแบบนี้ขึ้นมาในชุมชนซึ่งทำให้เป็นที่รองรับลูกหลานของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของการเรียนแบบอิสลามศึกษาตรงนั้นนะครับก็อาจจะไม่เห็นภาพสักทีเดียวนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเห็นภาพอีกมากกว่านี้ให้เปิดดูใน YouTube นะครับที่ท่านได้รับรางวัลครูต้นแบบโรงเรียนกับโรงเรียนคือผมจำชื่อแบบคือชื่อมันทางการนะฮะโรงเรียนให้อาจารย์บอกเองดีกว่าสักนิดหนึ่งวันก่อนออกอะไรนะรายการวันจารึกในแผ่นดินนะครับรายการช่อง5นะของกองทัพภาคที่4หน้านะครับให้รางวัลมารางวัลผู้บรรประโยชน์นะครับลองเป็นดูตรงนั้นนะ
ก็คือได้รางวัลคล้ายๆกับว่าเป็นผู้ที่บุกเบิกระบบนี้ในการที่จะใช้ระบบอิสลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนรัฐนะครับโรงเรียนบ้านจันแนะนะครับนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนภูมิใจอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ได้มีอะไรดีๆให้แก่สังคมบ้านเรานะครับก็เดี๋ยวอาจารย์ชุกุศนะครับเมื่อกี้อาจารย์นายชนะได้เล่าของโรงเรียนบ้านจันแนะให้ฟังแต่อาจารย์ชุกุศมาพร้อมกับภาพยนตร์เลยนะฮะจะมาฉายให้พวกเราดูเลยนะครับตรงนี้ว่าทางโรงเรียนของอาจารย์ชุกุศเนี่ยได้มีแนวปฏิบัติอย่างไรในการบริหารจัดการของโรงเรียนของท่านนะครับเดี๋ยวให้พวกเราได้ชมวิดีโอสั้นๆ นี้นะครับไปพร้อมๆกับการบรรยายของท่านในช่วงนี้นะครับเสียงครับก็เป็นโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธินะครับซึ่งโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธินี่อยู่ตำบลสะกอมอำเภอจนะจังหวัดสงขลาอาคารที่เราเห็นอยู่นี่อันนี้เป็นอาคารโรงเรียนมัธยมนะครับตกลงเอาเสียงได้ยินไหมเนี่ยมีเสียงไหมครับทำไมรู้สึกว่าเมื่อกี้มีเสียงไหมครับเพราะว่าจะได้ในนี้มันจะพูดถึงคอนเซ็ปต์ในการจัดการศึกษานะครับเสียงได้ยินไหมครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับโรงเรียนจะได้ทำสามมูลนิธิเนี่ยนะครับดูภาพไปประกอบไปก่อนนะครับมันเหมือนกับตลาดเราเปิดตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.6นะครับตรงไหนรูเสียงไม่มีเสียงอะครับรูเสียงอีกรูนึงอาจารย์ทำเสียงเลยครับทำเสียงอันนี้เป็นระดับอนุบาลนะครับซึ่งเสียดายไม่มีเสียงนะครับระดับอนุบาลแล้วก็ประถมศึกษานะครับซึ่งในระดับอนุบาลนั้นเราใช้คอนเซปต์ Islamization of Knowledge ในการจัดการเรียนการสอนนะครับที่นี่ถึงแม้ว่ามีวิชาสามัญมีวิชาศาสนานะครับแต่ว่าครูที่นี่จะไม่เรียกว่าครูสามัญครูศาสนานะครับที่นี่เนี่ยนะครับเป็นครูนะครับแล้วก็ในวิชาสามัญเองจะต้องสามารถบูรณาการกับศาสนาให้ได้อาจจะเอาหนึ่งอายัดหรือสองอายัดก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นผู้บริหารนะครับอาจารย์อาซิดสามะนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยมันเป็นตลาดทำไมเรียกว่าตลาดสินค้าเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีทุกอย่างมีหลายโปรแกรมที่อยู่ที่นี่นะครับถ้าระดับประถมเนี่ยก็จะมีหลักสูตรปกติกับหลักสูตรอินเทนซีฟอาหรับิกอังกฤษโปรแกรมนะครับซึ่งจะสอนภาษาอาหรับที่โรงเรียนจันทร์มีตั้งแต่ประถมอนุบาลประถมจนถึงมัธยมมัธยมครับนะครับพอไปม.1เนี่ยนะครับ
มันแยกสายอีกก็มี Intensive Arabic English Program ตัวหนึ่งอันที่สองนี่เรียนสามัญศาสนาไม่เรียนคำว่าศาสนาไม่เรียนนั่นคือไม่เรียนในหลักสูตร 4-6 แต่เรียนกิตาบเลยครับอ๋อก็คือเรียนกิตาบเลยก็เรียนกิตาบุตุรอสควบคู่กับกิตาบเลยกิตาบครับเช้านี่เรียนสามัญพอบ่ายกลางคืนนี่คือเด็กชุดนี้จะอยู่บนโต๊ะอ๋อครับนะครับมีประมาณ 20-30 คนก็มีตัวครูสอนกิตาบอ๋ออย่างนี้อย่างนี้แปลกนะฮะอันนี้แปลกคือแต่ก่อนเนี่ยเด็กที่อยู่บนโต๊ะจะเรียนแต่กิตาบอย่างเดียวไม่เรียนสามัญสามัญเรียนแล้วก็เรียนกีตาร์เรียนกีตาร์ด้วยหลักสูตรอิสลามสามไม่เรียนนะครับที่เป็นฟิกเป็นอะไรแต่เรียนกีตาร์จะไม่เรียนในชั้นเรียนในเรื่องของวิชาศาสนาแต่จะวิชาศาสนานะครับก็จะเป็นหนังสือพวกหนังสือเล็กๆ ก่อนนะครับ ครับอีกตัวหนึ่งก็คือสามัญฮาฟิซเรียนสามัญก็เรียนฮาฟิซศาสนานี่เรียนวิถีปฏิบัติไม่ได้ลงลึกว่าจะต้องอ่านหนังสือแต่เน้นกุรอานฮาฟิซอย่างเดียวฮาฟิซอย่างเดียวพร้อมๆกับเรียนสามัญไปครับครับนะครับพอม.ปลายเนี่ยเราแยกแล้วถ้าใครจะเรียนสนวีเรียนหนักสนวีนะครับแต่สามัญนี้จะเรียนสายศิลป์ที่เบานะครับอีกตัวหนึ่งเรียกว่าวิทย์ IEP ครับเรียนสายวิทย์คณิตแต่พอวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีอังกฤษหลัก3ประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็อังกฤษเลือกนี่อีก4ตัวฟังพูดอ่านเขียนอันนี้เรียนเป็นภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติกับครูผู้ชำนาญการเน้นในเรื่องของภาษาอังกฤษเน้นภาษาอังกฤษครับนะครับแต่วิทย์คณิตวิทย์คณิตอีกตัวนึงก็คือวิทย์คณิตแล้วสามัญใช้ศาสนานี่ใช้ศาสนาที่เป็นวิถีชีวิตกุรอานต้องอ่านได้นะครับวิถีชีวิตในการปฏิบัติในเรื่องฟารดูอีนนี่จะต้องปฏิบัติได้นะครับครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสายศีลสายศีลก็ศาสนาก็จะเรียนเบาเหมือนกันนะครับไม่ได้เรียนหลักสูตร 4-6 เพราะฉะนั้นหลักสูตร 4-6 ที่เราเรียนนี่ก็จะมีม.1 ถึงม.3แล้วเขาจะเลือกตัวเองว่าเขาจะไปสนวีในตอนม.ปลายอันนั้นไป 4-6 ไปม.ปลายแต่ถ้าเขาไม่เลือกสนวีใช่มั้ยก็อยากจะไปมหาวิทยาลัยด้านศาสนานี่เขาก็ไปด้านนี้นะครับแต่วิธีแต่ที่นั่นนั้นเรื่องวิถีชีวิตในเรื่องของศาสนากุรอานต้องได้วิธีปฏิบัติต้องได้ครับนะครับอันนั้นคือพื้นฐานของชีวิตพื้นฐานของชีวิตครับนะครับนั่นคือที่โรงเรียนจะได้ทำสามมูลนิธินะครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์ก็คือจะใช้คอนเซ็ปต์ Islamization of Knowledge นะครับครับซึ่งในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยนะครับผมมองว่าที่เรามาพูดในเรื่องคุณภาพวันนี้เนี่ยนะครับหนึ่งเนี่ยในเรื่องตัวผู้เรียนในเรื่องของความรู้ครับความรู้ผู้เรียนครูที่จะไปสอนและการบริหารหลักสูตรหมายความว่าจะประสบความสำเร็จหรือจะมีคุณภาพได้เนี่ยถ้าการบริหารหลักสูตรนี่ไม่ดีนะครับครูไม่มาตรฐานนักเรียนก็จะส่งผลต่อนักเรียนนั่นในเรื่องของความรู้ knowledge ilmu อันที่สองคือปฏิบัติว่าสิ่งที่ความรู้ที่ได้รับมาไม่ว่าจะเป็นการอบรมนี่อะไรก็แล้วแต่นะครับการปฏิบัติของผู้บริหารของครูของนักเรียนเนี่ยจะต้องตามตัวชี้วัดที่เขาได้วางไว้สุดท้ายก็คืออันที่สามก็คือการตับลีกการเผยแพร่ซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเตรียมตัวการสอนของครูครูต้องมีวิจัยครูจะต้องมีการจัดกิจกรรมครูจะต้องมีสื่อการเรียนการสอน
นะครับซึ่งนี่เป็นตัวอย่างมีทะเบียนสื่อนะครับก็สื่อก็ครูก็จะมีมากมายนะครับทั้งไอทีทั้งอะไรก็แล้วแต่นะครับครับแล้วก็มีการประเมินวัดประเมินผลทั้งก่อนแล้วก็หลังนะครับอันที่4ก็คือการสร้างเครือข่ายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับครับอันที่5ก็คือการดุอาขอพรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ตะวักกัลต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวแล้วโรงเรียนเราเชื่อมอะไรกับต่างประเทศบ้างเดี๋ยวจะมี VCD ชุดหนึ่งที่เราเพิ่งจัด International Academic Festival 2016นะครับเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาเพื่อที่จะเข้าไปสู่อาเซียนนะครับตอบโจทย์ได้ดีมากเลยครับโอเคครับก็อาจารย์มีความหลากหลายมากนะครับคล้ายๆว่าเป็นเมนูที่นักเรียนสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะไปในทางไหนจะเอาชีวิตตัวเองไปยังไงในการศึกษาสามารถที่จะเลือกก่อนที่จะเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาได้เลยนะครับที่โรงเรียนของอาจารย์สุคตนะครับก็ถือไว้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมากเลยนะครับในการสร้างโรงเรียนแบบใหม่ที่เป็นโรงเรียนที่เป็นบูรณาการทั้งหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับก็เสียดายนะฮะที่ไม่มีเสียงออกมาก็ผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับมาที่โรงเรียนหัตถวิทยาบ้างครับตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยเอาของปัจจุบันเลยแล้วกันนะครับตั้งแต่มีโรงเรียนมา10ปีใช่ไหมฮะปัจจุบันมีลูกศิษย์ลูกหาก็จบไปแล้วไม่รู้ก็9รุ่น10เกือบ10รุ่นแล้วนะฮะก็ปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารในฐานะที่อาจารย์ซุฟยานเข้ามาใหม่ในการบริหารตรงนี้เนี่ยมีแนวปฏิบัติที่ต่อยอดจากคนเดิมหรือมีอะไรใหม่ๆที่เป็นgood หรือว่า best practice อย่างไรในการที่จะเป็นโรงเรียนต้นแบบในวิถีอิสลามที่เราอยากจะเห็นนะฮะครับครับบิสมิลลาห์ขออนุญาตรอบ2ครับเมื่อกี้ทิ้งท้ายรอบที่1ครับในเรื่องของการจัดการศึกษาในโรงเรียนอยากให้ทุกโรงตระหนักในเรื่องของให้มันสอดคล้องกับอัลอิสลามให้มากที่สุดเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็บอกครับท่านถูกอุบัติขึ้นมาเนี่ยในฐานะที่เป็นครูแล้วก็น้องๆที่คิดอยากจะเป็นครูนะครับผมขอบอกอย่างหนึ่งว่าอยากให้ทุกคนนะครับอาชีพนี้นะครับเป็นอาชีพที่มีเกียรติแล้วก็อยากให้ทุกคนตั้งเนียดไว้ว่าการเป็นครูเนี่ยเราต้องได้มากกว่าเงินเดือนอย่าคิดเพียงแค่เงินเดือนนะครับต้องได้มากกว่าเงินเดือนประเด็นที่สองอยากจะฝากกับบรรดาครูหรือว่าบรรดาผู้บุคลากรทางการศึกษาในเรื่องของรักและก็เมตตาให้กับศิษย์นะครับการที่จะเป็นโรงเรียนต้นแบบห้ามเกิดขึ้นในองค์กรจากคุณครูก็ดีจากผู้บริหารก็ดีจากคนที่สัมผัสก็ดีบอกว่าเด็กโง่เด็กด้อยเด็กไม่ค่อยฉลาดบอดดอติดาชีเดติมีคำพูดหนึ่งครับครับอาจารย์อภิฟัตมีคำพูดหนึ่งผมไปที่อินโดนีเซียครับอันนี้ผมไม่ได้พูดนะผมก๊อปปี้คำพูดถ้าใครอยากจะว่าผมขออนุญาตว่าคนที่พูดให้ผมฟังอะไรกันนะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่ประเทศอินโดนีเซียเคยมีโอกาสไปเข้าอบรมท่านบอกว่าลูกศิษย์หรือว่าเด็กไม่มีโง่ครับไม่มีโง่อันดับเดียวไม่มีโง่ครับโอ้โหท่านบอกว่าถ้าหากว่าจะมีนะอันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับเดี๋ยวดักผมกลางทางผมไม่เอาถ้าหากว่าจะมีนะครับก็มีผู้ที่ทำให้เด็กฉลาดไม่ได้น่าจะมีครับถ้าผมติหมายถึงครูผมไม่ได้บอกว่าท่านพูดนะผมพูดให้ครับเด็กโง่ไม่มีครับเด็กไม่ฉลาดไม่มีแต่ถ้ามีครับเด็กคือผู้ที่คำว่าผู้ที่นี้เป็นใครก็ได้ผู้บริหารผอ.ผู้จัดการครูหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ไม่สามารถทำให้เด็กคนนี้เนี่ยไม่สามารถพัฒนาศักยภาพเด็กคนนี้ให้ฉลาดได้น่าจะมีครับน่าจะมีดังนั้นครับกลับไปที่โรงเรียนหัตถใหญ่วิทยาคารอีกครั้งหนึ่งครับการจัดการศึกษาของหัตถใหญ่วิทยาคารเนี่ย
จุดเด่นของเรานะครับเราแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งในเรื่องของบูรณาการอิสลามนะครับส่วนที่หนึ่งในเรื่องของบูรณาการอิสลามคำว่าบูรณาการอิสลามตรงนี้ครูนักเรียนหนึ่งต้องสามารถแยกแยะได้ว่าในเนื้อหาวิชาหรือว่าสาระต่างๆนั้นสาระไหนที่สอดคล้องกับอัลอิสลามสาระไหนที่ไม่สอดคล้องกับอัลอิสลามครูนะครับครูต้องแยกแยะได้ในกลุ่มสาระต่างๆ8กลุ่มสาระหรือว่ามากกว่านั้นนะครับครูสามารถแยกแยะได้ระหว่างกลุ่มสาระหรือว่าเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับอัลอิสลามที่ไม่สอดคล้องกับอัลอิสลามขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2ครูหรือว่าบุคลากรทางการศึกษาหรือว่านักเรียนเนี่ยสามารถทำอย่างไรก็ได้มีกระบวนการอย่างไรก็ได้เนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับอัลอิสลามนั้นเราจะทำอย่างไรเรามีกระบวนการอย่างไรที่ให้เนื้อหาเหล่านี้เนี่ยให้มันเป็นให้มันไปได้กับอัลอิสลามหรือว่าในเนื้อหาของอัลอิสลามนี่ตรงไหนที่บอกว่าเนื้อหาตรงนี้เนี่ยต้องแก้ในเรื่องของกระบวนการหรือว่าแก้ในเรื่องของเส้นทางที่จะไปสู่เป้าหมายของเนื้อหาต่างๆกระบวนการที่2 3ครับขั้นตอนที่3คล้ายๆกับว่าให้เข้ากันได้ใช่มั้ยอาจารย์ใช่ครับประมาณเช่นเรายกตัวอย่างเช่นกิจกรรมจัดการเรียนรู้บางอย่างเนี่ยตัวกิจกรรมเนี่ยถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนนะครับมันอาจจะขัดแย้งกับอัลอิสลามจะคงชื่อไว้เดิมครับแต่กระบวนการจัดการวิธีการวิธีการนี่มีแตกต่างกันอันนี้ใช้ได้ครับใช้ได้ตัวที่3นะครับตัวที่3ครูสามารถนำเนื้อหาอัลอิสลามหรือว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอานและก็ซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยมาบูรณาการในเนื้อหาวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นในคอนเทนต์ต่างๆในโครงสร้างในหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรและก็แผนการสอนโรงเรียนอาชีววิทยาคารนะครับสื่อการเรียนรู้นี่เราผลิตเองครับเราสั่งมาบางส่วนแต่ส่วนใหญ่แล้วนี่ 60-70% เนี่ยครูผลิตเองเพราะว่าเนื้อหาของเรานี่ต้องสอดแทรกในเรื่องของอัลอิสลามเข้าไปด้วยเพราะมันเนื้อหาอิสลามสอดแทรกในเนื้อหาสาระมันไม่มีขายในตลาดนะครับเลยจำเป็นต้องเป็นชีทหรือว่าเป็นเอกสารหรือว่าการจัดการเรียนรู้ที่ไม่ใช้สื่อสำเร็จรูปถามว่าจุดนี้นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือต้องเตรียมบุคลากรบุคลากรในการเตรียมบุคลากรเราเตรียม2ส่วนส่วนที่1พัฒนาครูตามสมรรถนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงกำหนดหรือว่าสถานศึกษากำหนดส่วนที่2ครูที่ต้องเตรียมก็คือในเรื่องของจิตวิญญาณหรือว่าในเรื่องของตะรบียะห์อิสลามียะห์หรือว่าในเรื่องของอิสลามนั่นเอง2 อย่างนี้นะครับอันใหญ่วิทยาคารพัฒนาไปพร้อมๆกันดังนั้นในการจัดการเรียนรู้เนี่ยของเราอาจจะไม่ถึงขั้นว่าแปลกนะครับเด็กเรียนในห้องเรียนเนี่ยเวลาเรียนในห้องเรียนครึ่งหนึ่งกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนบางครั้งผู้ปกครองไปเนี่ยเคยทักผมว่าพออ้อครับรู้สึกว่าเด็กเพ่นพ่านครับคือของเราเนี่ยถ้าจะไปเนี่ยเด็กใต้ต้นไม้เป็นเรื่องปกติในการจัดเรียนการสอนในห้องเรียนนี้สองสามคาบเช้านี่พอไหวนะครับช่วงบ่ายนี้คงไม่ไหวแล้วคือเรียนนอกห้องมากกว่าก็ไม่ถึงขั้นว่ามากกว่านะครับแต่ว่ามันดูแล้วมันอาจจะมีการเพ่นพ่านถ้าพ่อแม่คนไหนไปแล้วแบบว่าลูกต้องอยู่ในห้องเรียนตลอดนี่ก็แสดงว่าไม่พอใจน่าจะเป็นประมาณนั้นครับน่าจะเป็นประมาณนั้นโรงเรียนต้องเงียบแล้วก็ไม่เสียงดังของเรานี่ค่อนข้างเสียงดังเสียงครูกับเด็กนี่ได้พอๆกันนะครับดังนั้นแล้วก็สิ่งที่สำคัญเรื่องหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาคารเนี่ยทั้งผู้บริหารและก็ครูเนี่ยพยายามสอนให้เด็กเนี่ยมีกระบวนการคิดสอนทักษะในการคิดให้กับเด็กไม่เฉพาะเนื้อหาที่มีอยู่ในตัวบทหรือว่าเนื้อหาที่มีอยู่ในสื่อต่างๆดังนั้นไม่แปลกนะครับบางครั้งเราจะถามว่าแล้วพอเรียนบูรณาการอิสลามแล้วมีผลกระทบต่อการสอบโอเน็ตไหมสอบระดับชาติไหมสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งเหล่านี้ส่วนหนึ่งเราไม่ใช้ระบบการติวแบบติวเตอร์เอาจริงเอาจังเป็นตายในเรื่องของการติวเตอร์แต่ทำดูแล้วนะครับด้วยความบารอกะห์ที่เราอยากจะให้การศึกษาของอิสลามเรานี้ยกระดับขึ้นการสอบในระดับชาตินะครับโอเน็ตเราผ่านเกณฑ์นะครับทำดีเลยอยู่ในระดับท็อปไฟของโรงเรียนเอกชนนะเอกชนดังๆในอำเภอหาดใหญ่เนี่ยทำดีแล้วนะครับเราพอที่ตื่นไปอยู่ในลำดับที่5ก็ทำดีแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยทางเครือข่ายของชมรมเครือข่ายโรงเรียนเอกชนในอำเภอหาดใหญ่นะครับมอบให้กับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของยกระดับผลสัมฤทธิ์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาหรือว่าโอเน็ตนั่นเองถามว่ามันเป็นอุปสรรคในการบูรณาการอิสลามไหมครับมันไม่ได้เป็นอุปสรรคนะครับอยู่ที่การจัดการในส่วนที่2
เราไม่ได้เรียนวิชาอิสลามศึกษาเราไม่ได้เรียนหะดีษเราไม่ได้เรียนตัฟซีรเราไม่ได้เรียนเราไม่ได้เรียนอากีดะห์แบบเป็นรายวิชาแต่เราจัดการทั้งหมดเนี่ยข้อดีของเราก็คือเด็กประจํา24ชั่วโมงเรามีตารางเด็ก24ชั่วโมงแล้วก็กิจกรรมของเด็ก24ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับอัลอิสลามในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิยามุลไลในเรื่องของถือศีลอดในเรื่องของอันอัซการ์เช้าเย็นในเรื่องของท่องจําอัลกุรอานในเรื่องของอ่านอัลกุรอานหรือว่าในเรื่องของจิตสาธารณะอะไรต่างๆเป็นกิจวัตรประจําวันเป็นกิจวัตรประจําวันครับ24ชั่วโมงครับ24ชั่วโมงถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดและส่วนที่สําคัญก็คือเราจัดกลุ่มศึกษาอิสลามหรือว่าอาจจะเป็นบอกว่าเป็นฮะละกะตุลกุรอานก็ได้สัปดาห์ละ2ชั่วโมงครับวันศุกร์สัปดาห์ละ2ชั่วโมงกลุ่มศึกษาอิสลามเนี่ยหัดใหญ่วิทยาคารนะครับมีตั้งแต่ระดับผู้บริหารครูทุกคนนักเรียนทุกคนแม่บ้านพานโรงแม่บ้านพานโรงนี่ผมเองครับนำกลุ่มอิสลามนั่งเล่นกับแม่บ้านนั่งเล่นกับพานโรงพูดเรื่องอิสลามกับพานโรงครับทำตัดพิยาพานโรงเพราะจุดเด่นของเราจุดหนึ่งก็คือผู้ก่อตั้งบอกว่าถ้าไม่มีตัดพิยาไม่จำเป็นต้องมีหัดใหญ่วิทยาคารโอ้โหครับโดนมากเลยคำนี้ถ้าไม่มีตารบียะห์นะครับไม่จำเป็นต้องมีหัดใหญ่วิทยาการดังนั้น2คาบต่อสัปดาห์เนี่ยตรงนี้นะครับเป็นไฮไลท์เลยเป็นไฮไลท์ครับเด็กสามารถสอบ INET ได้คะแนนในระดับดีทั้งที่เราไม่ได้เรียนวิชาศาสนาตามหลักสูตรการศึกษา46แต่เด็กสามารถสอบ INET ได้โอ้เนี่ยเราพูดแล้วเมื่อกี้นะครับแล้วก็พฤติกรรมของนักเรียนเนี่ยพฤติกรรมของนักเรียนเรามีความภาคภูมิใจนะครับมีความภาคภูมิใจเดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูนะครับในเรื่องของอิบาดะห์ก็ตามที่เราเมื่อกี้ครับแต่ว่าในเรื่องอื่นกีฬาเราก็ใช้ได้เป็นตัวแทนภาคใต้นะครับในเรื่องของฟุตบอลอายุ14ปีปัญจศิลาอัยวชนเราได้เหรียญทองเป็นเวทีแรกนักเรียนครับมาจากโรงเรียนเอกชนไปละหมาดนะครับละหมาดย้ําแล้วก็กอซัดในสนามปัจจักศิลักที่เพชรบุรีครับนักเรียนนสทนักเรียนนสทไปฝึกนสทไม่จําเป็นต้องมีครูคุมครับถึงเวลานักเรียนละหมาดตรงนั้นแหละตรงที่ไม่มีศาลาละหมาดนั่นแหละนักเรียนเตะฟุตบอลเสร็จแล้วเตะฟุตบอลครับกับเพื่อนโรงเรียนเอกชนด้วยกันเตะเสร็จได้แชมป์นักเรียนทั้งทีมนะครับทั้งทีมผู้สอนเนี่ยสุญูดกลางสนามนี่คือผลมาจากตารบียะอิสลามียะที่บอกข้างต้นนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับผู้เข้าร่วมเสวนาวันนี้ว่าในการจัดการแบบบูรณาการอิสลามก็ไม่ถึงมันไม่กระทบต่อผลการสอบโอเน็ตระดับชาติของนักเรียนแล้วก็การจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยสามารถร่นระยะเวลาในการเรียนรู้ศาสนาเนี่ยแล้วก็ทำให้เด็กมีพฤติกรรมในเรื่องของศาสนาเนี่ยได้ระดับหนึ่งเรายังไม่ได้ยอมรับว่าเราเนี่ยเป็นเลิศในเรื่องของพฤติกรรมนะครับแต่เรายอมรับอย่างหนึ่งว่าตอนนี้ผลผลิตของตัรบียะห์อิสลามียะห์หรือว่าการดูแลนักเรียนตามวิถีของอิสลามนี้ได้มีผลผลิตให้ทีมบริหารและก็ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจในระดับหนึ่งแล้วครับนี่คือ2ส่วนหลังจากนี้อาจจะเป็นเรื่องของผลผลิตนะครับช่วงที่3ถ้ามีเวลานะครั รบจะให้ดูผลผลิตว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าในเรื่องของวิชาการมหาลัยดังๆในประเทศไทยเนี่ยมีลูกๆของยวคเข้าไปแย่งที่นั่งกับระดับชาติไปแล้วแล้วก็ในเรื่องของเชื่อมในระดับอาเซียนเดี๋ยวเราจะมีภาพประกอบให้ดูถ้ามีโอกาสในช่วงที่3นะครับช่วงที่2ขอแค่นี้นะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดครับก็ถือว่ายิ่งพูดแล้วยิ่งเห็นภาพเรื่อยๆนะฮะแล้วพอยิ่งเห็นภาพเนี่ยมันก็จะทำให้ยิ่งรู้สึกเข้าใจถึงระบบของการจัดการของโรงเรียนแต่ละท่านนะครับก็คิดว่าเป็นโรงเรียนที่ตอบโจทย์สังคมได้สมบูรณ์แบบมากนะครับเป็นโรงเรียนสามัญแต่ไม่ใช่ว่าเรียนสามัญแบบทั่วๆไปที่เป็นโรงเรียนสามัญอื่นๆแต่เป็นโรงเรียนสามัญที่มีการบูรณาการมีการสอดแทรกเรื่องราวของศาสนาที่ไม่แพ้โรงเรียนศาสนาแบบเพียวๆนะจนกระทั่งว่าตอนนี้คล้ายๆกับว่ามีบางคนเข้าใจว่าโรงเรียนหันใหญ่เวียดคานิคือโรงเรียนศาสนามันเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่กลับกันนะครับบางโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนศาสนาเขากลับเข้าใจว่าเป็นโรงเรียนสามัญซะแล้วประมาณนั้นหรือเปล่าครับนะหลายๆที่ที่กลายกลับหัวกลับหางกันไปนะฮะ
ก็มีสิ่งที่ดีหลายอย่างจากทุกท่านนะครับในวันนี้รอบที่3นะครับรอบที่2ของอาจารย์อาเซนานะฮะพยายามจะให้ท่านได้พูดถึงกิจกรรมต่างๆที่จะให้พวกเราเข้าใจถึงวิธีการจัดการที่ได้ประโยชน์ในการที่จะเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งที่สามารถเป็นตัวอย่างให้แก่ทุกท่านได้นะครับในช่วงสุดท้ายแล้วก็ให้ท่านพูดสรุปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์สุโกตอีกสักเล็กน้อยพร้อมๆกับการฉายภาพรูปภาพกิจกรรมของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารนะครับเชิญครับบิสมิลลาห์ก็รอบ2นะครับก็จะบอกเรื่องกิจกรรมนะครับคือจะแนะนี่ตอนที่จะแนะไม่เน้นในเรื่องของการเรียนความรู้อย่างเดียวเราจะมาปฏิบัตินะตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยนะที่อนุบาลนี่เราก็จะมีเรียกว่าคือบอกนี้ก็เราเป็นครูเนี่ยเราก็สามารถจะไปบูรณาการได้นะโดยเฉพาะในโครงการหนูน้อยตะกวานะจะแนะนี่จะมีเด็กอนุบาลเด็กเป็นโรงเรียนเดียวของรัฐได้ที่ใส่ฮิญาบตั้งแต่อนุบาลนะเด็กอนุบาลนี่การเราจะเน้นเรื่องการแต่งกายตามหลักศาสนาอิสลามนะครับเด็กอนุบาลเราจะสอนในเรื่องของให้สลามนะข้าโรงเรียนเด็กจะไม่สลามเนี่ยตั้งแต่อนุบาลเกี่ยวกับอัคลักษณ์ของเด็กผมเคยไปเยี่ยมโรงเรียนของท่านเด็กทุกคนเจอแล้วให้สลามหมดไม่ต้องเราให้สลามนะครับเราจะเน้นเรื่องการให้สลามเนี่ยฝึกตั้งแต่อนุบาลเลยครับอนุบาลเราจะมีการสอนกิรอตีเด็กอนุบาลอันนี้พูดเรื่องของอนุบาลจะสอนละหมาดดูฮาแล้วก็ละหมาดซุฮรีนะเด็กจะเป็นติหมัมเองเลยละหมาดซุฮรีนี่นะครับน่ารักมากเลยนะแล้วก็ฝึกให้บริจาคนะเช้าๆเด็กก็จะมาบริจาควัลบาทวัลบาทให้กับคุณครูนะรวมทั้งการออมด้วยต่างหากมีการบริจาค การออมนี่คือเราจะฝึกตั้งแต่เด็กอนุบาลส่วนเด็กป.1ถึงมัธยมนี่เราก็มีกิจการหลากหลายโดยเฉพาะในเรื่องของโครงการช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนอันนี้พวกเราถ้าไปอยู่โรงเรียนเนี่ยเราสามารถไปบูรณาการได้ใช้ได้นะอันนี้ก็เป็นการที่จะฝึกนะเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าไอ้คนในบ้านเรานี่ค่อนข้างกุปิเราต้องนะเวลาตีมามขอวันศุกร์อะไรนี่ เวลาจะล้วงกระเป๋าเนี่ยหาเสร็จตังมีไหมหรือเหรียญมีไหมถ้าไม่มีก็เอาเงินเก่าๆแบงก์เก่าๆนะให้นั่นคือพฤติกรรมของเราในอดีตนะเลยก็เอาพฤติกรรมนี้มาทดลองใช้กับนักเรียนนะได้รับแนวความคิดกับพวกที่ไปเรียนต่างตะวันออกกลางเขามีแนวคิดการสอนลูกไม่เหมือนกับเรานะครับเลยก็เอาแนวคิดมาใช้นะโดยประชุมผู้ปกครองประชุมกรรมการก่อนที่เราคือจะให้ฝึกเด็กบริจาคนะครั้งแรกนี่ที่เราทำนี่ขอแค่อาทิตย์ละ1บาทขอคุณครูวันละบาทขอนักเรียนเนี่ยอาทิตย์ละบาทนะมีปัญหาครับตอนแรกนี่ครูบางคนเด็กนักเรียนบางคนนี่เอาเงินที่ครูจะไปขอนี่ซ่อนในรองเท้าบ้างในถุงเท้าบ้างพอครูไปขอแล้วตัดดอกตัดดอกครูตัดดอกเพื่อนบอกว่าครูได้ตอกเก่งครูและการสู้นั่นครั้งแรกนะครับนั่นคือว่าค่อนข้างไม่เคยใช่ไหมค่อนข้างที่จะลำบากแต่อัลฮัมดุลิลละห์นะวันที่ผมเกษียณที่บ้านจะแน่เนี่ยปีนั้นน่ะพ่อเก็บทุกปีพอปีนึงเราได้เงินนี่เราก็จะให้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจนนักเรียนที่กำพร้านักเรียนที่เรียนดีอะไรเราจะมีเกณฑ์ให้เงินที่เก็บจากนักเรียน1บาทแล้วก็จากคุณครูอะไรนี่ตอนหลังผมก็มาปรับเป็นวันละบาทปรากฏว่าปีที่เกษียณปีที่ออกมานี่นะได้ 120,000 กว่าบาทนะเด็กโรงเรียนบ้านจะแนะหน้ากาปุ้งนะเป็นพื้นที่สีแดงแต่สามารถบริจาคเป็นเงินของนักเรียนทั้งหมดของนักเรียนที่ร่วมกันบริจาคเฉพาะของนักเรียนนี่120,000กว่าบาทของคุณครูนี่ประมาณ40,000กว่าบาทนะปีนั้นเรามอบทุนให้นักเรียนได้ถึง240,000กว่าบาทนะครับนั่นคือทุกปีจะมีนั่นคือโครงการช่วยเหลือนักเรียนนะเราฝึกอันนี้ก็เป็นการฝึกให้การบริจาคแล้วก็มีเราโรงเรียนมัธยมนี่มีเกียมนะเกียมเดือนละ2ครั้งแยกผู้ชายผู้หญิงนะอาทิตย์นี้ผู้ชายแล้วก็อาทิตย์หน้าอีก2ที่ก็ผู้หญิงสลับกันนะเรามีเกียมทุกเดือนเดือนละ2ครั้งเกียมุลัยนะเรามีโรงเรียนเป็นโรงเรียนของรัฐนะโรงเรียนของรัฐไม่ใช่โรงเรียนปนเลยเรามีอิติกัปนะอิติกัปนี่เรามีเริ่มตั้งแต่ปี51อิติกัป10คนสุดท้ายของรอมฎอนนี่นะ10วันตอนแรกที่ทำครั้งแรกนี่
บังคับให้เด็กอยู่แค่3วันแล้วก็ที่สมัครใจเราก็จะมีรางวัลให้นะครั้งแรกเฉพาะนักเรียนผู้ชายนะผู้หญิงไม่ผู้ชายนักเรียนตั้งแต่ป.6ถึงม.3นะพอปีที่2เราก็บังคับเป็น5วันพอปีที่3นี่ก็ต้องมาที่โรงเรียนนะบางทีผู้ครองเขามาเขาแถมเงินให้กับลูกอีกจ้างลูกให้มาอิติกาฟกับเราเพราะเขาดูแล้วเนี่ยพ่อเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยเด็กก็จะอยู่โทรทัศน์บ้างอะไรแต่อยู่กับเรานี่ได้ละหมาดเราไว้ได้อะไรหลายอย่างนะผู้ครองก็นั่นคือเราทำอิติกาฟตั้งแต่ปี51ที่เราทำที่โรงเรียนนะครับเรามีเข้าค่ายถ้าผู้หญิงนี่เพราะผู้หญิงขาดโอกาสที่จะทำอิติกาฟเราก็จัดค่ายภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนผู้หญิงนะช่วงปลายเดือนมีนาแบบนี้แหละครับโดยได้ความรู้จากคณะวิทยาศาสตร์นี่ก็จะส่งทีมงานนี่ไปเป็นพี่เลี้ยงอะไรนี่ครับทุกปีเลยตอนนั้นแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เราทำก็คือในอิสลามนี่คนเน้นในเรื่องของกลับไปเยี่ยมคนป่วยอะไรนี่แต่เราไม่มีโอกาสได้เป็นบัตรก็เราก็ถือตรงนั้นแหละเพราะจบโชคดีว่ารู้ไหมจะได้อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเราก็ให้นักเรียนนี่สภาตัวแทนนักเรียนสภานักเรียนนี่มาเยี่ยมผู้ป่วยเราเป็นโครงการเลยนะช่วงรอมฎอนนี่สภานักเรียนชุดหนึ่งนี่ประมาณ30ชีก็จะไปเยี่ยมผู้ป่วยไปเยี่ยมนะบางทีนี่ผู้คนที่ไม่สบายป่วยนี่ร้องเพราะเขาอยู่ 4-5 วันแล้วไม่มีใครญาติพี่น้องมาเยี่ยมเลยพอนักเรียนไปเยี่ยมเอาของไปฝากโอ้โหน้ำตาไหลนั่นที่เราฝึกแล้วรวมทั้งไปบ้านนะเราไปเยี่ยมผู้ปกครองนะปีหนึ่งละครั้งนี่เราก็จะออกไปเยี่ยมนะครูทุกคนเราไปเยี่ยมผู้ปกครองเพื่อจะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนนะครับเรามีการสอนกิรติตั้งแต่ป.1ถึงม.3นะโรงเรียนสอนอัลกุรอานคาบแรกนี่สอนอัลกุรอานนะเพราะว่าดูตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยก็สอนตอนเย็นมั่งเลิกเรียนมั่งตอนหลังเราบรรจุในหลักสูตรว่าต้องสอนลงในห้องในชั่วโมงเลยในคาบแรกนี่หลังจากที่เข้าแถวเสร็จก็นักเรียนก็ต้องมาเรียนกุรอานคนที่ไม่เรียนอัลกุรอานไม่ได้ก็เรียนกิรอตีนะก็เป็นโรงเรียนเดียวในสพท.ของรัฐนี่ที่จัดสอนอัลกุรอานแล้วก็เราก็ทำเรียนอบรมครูนี่ไม่ใช่เฉพาะครูสอนศาสนาอย่างเดียวที่สอนครูสามัญก็สอนด้วยใครที่สอนไม่ได้อัลกุรอานก็สอนกิรอตีเพราะเราอบรม 2-3 ครั้งนะอบรมทุกปีเลยพอปีเราก็จะอบรมเกี่ยวกับทุกคนสามารถสอนกุรอานได้ครูสามัญนะอัลฮัมดุลิลลาห์90%มีที่ไม่ได้อ่านไม่ได้จริงๆ 2-3 คนนั้นก็สอนทั้งหมดเลยเพราะนั่นคือผลบุญของเขาที่เขาจะได้รับนะครับเราไม่มองว่ามีเงินค่าตอบแทนเลยไม่เหมือนกับที่อาจารย์สุเป็นบอกนะครับเพราะเราจะไปรับที่อัลลอฮฺสุบฮานานะครับแล้วก็โครงการทั้งสามเราปฏิบัติเราสอนให้เด็กละหมาดย่อละหมาดควบย่อแต่เราไม่เคยปฏิบัติเลยโรงเรียนก็เอานี่แหละถือโอกาสเวลาเราไปทั้งสามนี่นะเราก็สามารถสอนให้เด็กการละหมาดย่อละหมาดควบยังไงนี่ได้การอยู่ร่วมกันเป็นยังไงบ้างนะเราต้องสอบบ้านยังไงนะพออยู่ที่โรงเรียนนี่ได้กินอาหารตามเวลาแต่พอเราไปเที่ยวเล็บบางทีนี่นัดกินเที่ยงแต่ว่าบ่ายสองยังข้าวยังไม่มาอีกยังอยู่บนรถนั่นแหละอีกก็ต้องฝึกสอบบ้างนะมาจะได้ไปเชียงใหม่เชียงใหม่ทุกปีเลยนะครับ10กว่าครั้งนี่เด็กไปเชียงใหม่เด็กนั่นคือเด็กม.3ถ้าเด็กป.6นี่ก็ไปแถวภูเก็ตทางฝั่งอันดามันเด็กนักเรียนป.3นี่เราก็พาสงขลาหาดใหญ่รวมทั้งอนุบาลด้วยเวลาอนุบาลนี่ก็ผู้ครองไปร่วมด้วยนั่นคือกิจกรรมที่เราทำนะครับมีเยอะแต่ดูเวลาแล้วเสียดายก็จะฝากนะครับในฐานะที่เราออกเป็นครูนะครับอยากจะฝากวันนี้เป็นขั้นยมที่เราตอนอยู่จะเนะเราร่วมกันคิดนะครับหนึ่งเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีครูนี่ทุกคนเลยนะเป็นคุณอุตนอาสนะต้องเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนเราบอกเด็กบอกว่าแต่งตัวเรียบร้อยอะไรนี่แต่ครูลากรองเท้าแตะมานะใส่เสื้อใส่อะไรนะใส่กางใส่เสื้อยืดมาสอนมันไม่เหมาะนะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นแบบอย่างทุกอย่างทุกเรื่องให้กับนักเรียนสอนนักเรียนมาเช้าใครที่มาสายต้องถูกลงโทษแต่ครูมาสายไม่ได้
ในฐานะเป็นครูเราต้องเป็นแบบอย่างแต่อัลฮัมดุลิลละห์ตรงนี้ในคณะศาสตร์ตรงนี้เขารู้สึกว่าเข้มงวดมากเรื่องของวินัยเรื่องอะไรนี่นั่นแหละเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีอันที่สองศิษย์ถือว่าเป็นอามานะของเราลูกศิษย์นะมูริสบากายอามานะต้องมีรับผิดชอบวันก่อนฟังอบีพูดนี่วันหนึ่งเด็กหนึ่งคนก็คือหนึ่งอามานะนะเด็กหนึ่งคนเด็กอามานะโรงเรียนที่แข่งขันชอบเอาเด็กเยอะๆนี่ก็ต้องระวังนะเพราะฉะนั้นเราก็ในฐานะเป็นครูนี่เราต้องดูแลหมดเลยเราให้ความรักนะให้ความรักความเอ็นดูอะไรไม่ใช่ว่าเราสอนวิชาการวิชาที่สอนอย่างเดียวทุกอย่างเราต้องดูแลนะครับอันที่สามก็เราต้องถือว่าการทำงานของเรานะที่เป็นครูนะที่เป็นอิบาดะห์อย่างหนึ่งนะครับถือเป็นอิบาดะห์อย่างหนึ่งไม่ใช่ว่านั่นคือเป็นงานที่เรารับเงินเดือนมาเลยนี่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพวกเราคิดเงินเดือนได้แค่นี้ก็ทำแค่นี้ก็พอนั่นคือที่เราทำทุกอย่างเราออกจากบ้านตั้งแต่ออกจากบ้านมามันเป็นอิบาดะห์หมดนะครับอันที่สี่ก็เราเนี่ยถ้าเป็นครูนี่เราจะอยู่นิ่งไม่ได้เราต้องเพิ่มพูนความรู้นะการหาความรู้เพื่อเป็นการยิฮาดเป็นการต่อสู้เป็นการต่อสู้ชนิดหนึ่งนะเราจะเป็นครูนี่เอาต้นทุนจากมหาลัยไปช้านี่มันก็ไม่นานหมดเพราะว่ามันต้องเพิ่มขึ้นตลอดนะต้องเพิ่มเรื่อยๆต้องดูนักเรียนดูบางทีนี่นักเรียนเก่งกว่าครูเพราะเราต้องอัพเสมอนะครับทุกเวลานะครับนี่ก่อนนะครับดูเวลาแล้วนี่สว่านะก็วันบิลาตะฟีนนะสลามอะลัยกุมรอตุลลอฮิกันโอเคครับก็เรียนเชิญอาจารย์ชุกตเป็นการปิดท้ายเลยนะครับสัก2นาทีครับเพราะว่าเวลาก็กระชั้นชิดครับเดี๋ยวผมขอหนึ่งนาทีที่เหลือให้อาจารย์พยายามนะครับก็ในการที่จะเข้าสู่อาเซียนครั้งที่แล้วเนี่ยเราจัดมากับ International Academic Festival นะครับการแข่งขันเล่านิทานภาษาอาหรับอังกฤษแล้วก็มาลายูแล้วก็ทดสอบกับพระมหากัมภีร์กุรอานซึ่งมาจากมาเลเซียนี่8โรงเรียนนะครับจากรัฐมะละกาปีนังแล้วก็กะดะแล้วก็จากโรงเรียนในประเทศไทยนี่ประมาณ 12-13 โรงนะครับมาจากอัตตักียะมาจากดารุสสลามอะไรบ้างก่อนจากนั้นเราก็ไปสิฮับทุกปีเราไปที่มาเลเซียเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับครับก็คงแค่นี้แล้วก็ให้อาจารย์สุภยานครับครับในส่วนที่3ครับอยากจะให้แกงง่วงนิดหนึ่งครับคงให้ดูผ่านๆ นะครับบางตัวก็นี่คือปัจจัยของเรานะครับเราถือว่าตะรบียะห์อิสลามียะห์เนี่ยย่อมผลิตคนดีซอลเลห์และมุสลิห์และก็มีปัญญารอบรู้และเป็นมีภาวะผู้นำนะครับเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากครับอันนี้ไปนะครับอันนี้เป็นชมรมประจักษ์ศิลักษ์นะครับก็ไปเร็วๆนะครับเมื่อกี้ก็คุยแล้วครับการจัดการศึกษาตามประชาอิสลามระบบตะรบียะห์และหลักสูตรบูรณาการนะครับอันนี้ก็รับรองจากสมส.อันนี้ก็เป็นตัวแทนนะครับอายุ14ปีตัวแทนของภาคใต้นะครับข้างบนสุดนะครับที่ในธุรกิจคนนี้นะครับได้ผ่านโครงการ GSTP ตอนนี้น้องคนนี้ครับติดแพทย์แผนไทยที่มอบุรพาแล้วก็เภสัชศาสตร์มอวลัยลักษณ์แล้วก็วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองรับนักเรียนเลือกที่จุฬาครับก็เราได้ที่นั่ง1ที่นั่งสำหรับจุฬานะครับอันนี้ก็ตัวที่ระดับภาคนะครับอันนี้มาลังเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับสู่อาเซียนเนี่ยเด็กเราไปฝังที่ไม่ใช่ไปฝังนะครับฝังตัวที่มาลัง14วันแล้วก็เด็กอินโดครับ SMA ลาปันสมิลันมาฝังตัวที่เรา14วันนะครับอันนี้ก็เป็นประจักษ์ศิลป์ของเยาวชนนะครับเรามีนะครับนี่คือผลผลิตของเรานะครับก็อันนี้เป็นจัดกิจกรรมในสถานที่ต่างๆนะครับสถานที่ต่างๆทำให้เด็กนั้นสามารถนำอิสลามไปทุกที่ที่เด็กไปครับทุกที่ที่เด็กไปก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับผู้ปกครองในเรื่องของจัดการศึกษา
ไม่ได้บอกว่าหันยาวิทยาคารเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดมีโรงเรียนที่ดีที่สุดในบ้านเรามีอีกเยอะนะครับที่เขาไม่ได้มีโอกาสในร่วมเสวนากับเราที่นี่ถือว่าเราร่วมสร้างประชาชาติมัสซิมานะครับเราร่วมสร้างอุมมะตันวาฮิดะแนวทางอุมมะตันวัสตะเพื่อจะให้เป็นไปสู่เป้าหมายของเราก็คือค่อยรอุมมะอินชาอัลลอฮ์นะครับเราร่วมกันวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็การพูดคุยสนทนาในบ่ายวันนี้ก็ได้เวลานะครับต้องยุติเพียงเท่านี้แล้วนะครับจากการได้ฟังทั้ง3ท่านได้เล่าประสบการณ์ของแต่ละท่านนะครับมันมีความหลากหลายของแต่ละท่านในรูปแบบของแต่ละคนนะครับท่านอาจารย์นายชัยนาก็ในเรื่องของโรงเรียนรัฐนะครับท่านอาจารย์สุโกตก็โรงเรียนแนวปนะแล้วก็ของอาจารย์ซุฟยานก็โรงเรียนสามัญที่แบบใหม่ที่สอดแทรกในเนื้อหาของซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนเช่นเดียวกันนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนะครับก็เพื่อที่จะทำให้คำว่าอิสลามได้ผุดเกิดขึ้นมาในรั้วโรงเรียนและก็จากรั้วโรงเรียนเนี่ยจะทำให้คำว่าอิสลามเนี่ยได้ขจรกระจายไปทั่วทุกสารทิศด้วยการนำของครูก็ดีหรือของนักเรียนจากโรงเรียนนั้นๆก็ดีนะครับเรื่องนี้เองจึงเป็นภาระของเราหรือหน้าที่อามานะของเราอย่างหนึ่งนะครับในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ในแวดวงของอิสลามศึกษาที่จะต้องช่วยกันประคับประคองนำอิสลามศึกษาให้มันไปสู่สถานะที่สูงส่งที่สุดนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ดีนะมนุษย์ด้วยกันก็ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราในวันนี้นะครับที่บางทีบางครั้งเนี่ยเหมือนกับว่ารู้สึกว่าตัวเองล้าสมัยถ้าอยู่ในแวดวงอิสลามศึกษาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะอย่างที่อาจารย์อิบราฮิมได้บอกเมื่อช่วงเช้านะครับว่าพวกเราคือพวกที่เก่งที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วก็มีความสำคัญที่สุดต่อสังคมนะครับวันนี้นะครับผมคิดว่าพวกเราคงจะได้รับอะไรที่เป็นข้อคิดหลายประการนะครับเพื่อที่จะกลับไปเป็นการบ้านในการที่จะทำงานต่อไปในการรับใช้อิสลามของพวกเราทุกคนนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประทานความราบรื่นในหน้าที่การงานของแต่ละคนให้ได้สามารถรับใช้ศาสนาของพระองค์อีกยาวนานต่อไปนะครับขอให้พวกเราทุกคนนำสิ่งที่ดีๆที่ได้รับจากท่านวิทยากรทั้งหลายกลับไปใช้ในชีวิตจริงแล้วก็กลับไปลองใช้อย่างที่ท่านได้ทดลองใช้กับสถานที่ของท่านแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับผมในฐานะที่ดำเนินรายการในวันนี้มีอะไรผิดพลาดก็ขอมาอัฟหน้าที่นี้ด้วยแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนจบรายการสนทนาในช่วงบ่ายวันนี้พร้อมกับ3ท่านวิทยากรที่ได้รับเชิญมาในวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์